ช่วงรู้ตื่นเบิกบานดูก่อนอานนท์สังเวชนียสถาน4แห่งเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยระลึกว่าพระตถาคตประสูติในที่นี้1พระตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้1พระตถาคตยังธรรมจักรให้เป็นไปแล้วในที่นี้1พระตถาคตเสด็จปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้1นี่แหละสังเวชสถานคือสถานที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่แสดงปฐมเทศนาและที่นิพพานจึงเป็นศูนย์กลางแห่งการเข้าถึงพระพุทธเจ้าได้อย่างมีพลังเป็นสมศูนย์กลางของการนัดพบพุทธบริษัททุกชาติทุกศาสนาทุกคนดีที่มีความพร้อมนัดพบกันได้ที่สังเวชสถานคนบารมีไม่ถึงคนทำความดีไม่ถึงเขาก็มาไม่ถึงนั้นคนที่มาถึงจึงถือว่าเป็นยอดของชาวพุทธที่นำพาไปสู่ความดีอย่างสมบูรณ์แบบสถานที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีความผูกพันกับสังเวชนียสถาน4แห่งอย่างแนบแน่นทรงตรัสย้ำก่อนเสด็จปรินิพพานให้พุทธศาสนิกชนไปกราบไหว้บูชาตามกำลังสติปัญญาแห่งตนการเดินทางไปตามฝันที่ใครบางคนวาดฝันไว้ว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปเยือนดินแดนพุทธภูมิแต่เมื่อความจริงปรากฏคนเหล่านั้นต้องพกขันติพาศรัทธาจูงมือความเพียรอย่างยิ่งใหญ่จึงจะประคับประคองกายและใจให้เส้นทางที่เดินมานั้นเข้าใกล้พระพุทธองค์มากที่สุดนั้นที่ทั้ง4แห่งเนี่ยเราไปกราบไปสักการะเนี่ยเหมือนเราได้กราบตรงที่พระบาทพระพุทธเจ้าเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยประทับนิ่งยืนอยู่มีพระบาทคอยรองรับให้เรากราบไหว้คนมีศรัทธาถึงขนาดนี้เป็นได้ที่ทั้ง4แห่งเมื่อเรามีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงประทานธรรมะไว้ให้เราเข้าถึงคือการปฏิบัติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเรามาดูที่ประสูติที่เสาหินที่บอกกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงประสูติที่ตรงนี้เพียงตาเราหลับหลับตานอกเปิดตาในใจสัมผัสธรรมะได้เท่ากับเราเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเราไปที่พุทธคยาเห็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นไม้เกิดพร้อมกับพุทธเจ้าเกิดวันเดียวกันเห็นพระท่านวัชระอาจที่พระองค์ประทับนั่งในวันตรัสรู้เป็นบัลลังก์เพชรเห็นพระเจดีย์แล้วให้มีพลังเสมือนเปิดตู้คัมภีร์พระไตรปิฎกหยิบยกมาสู่ศรัทธาของเรานั่นแหละดวงตาเราเห็นธรรมคือเห็นพระพุทธเจ้ามีพลังถึงเพียงนี้ไปถึงสถานที่แสดงพระธรรมจักรแสดงธรรมะครั้งแรกปิดศัตรูเปิดมิตรบุคคลที่คิดเป็นศัตรูปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วได้มิตรกลับมาแสดงพระธรรมจักรแสดงทางเดินเราเห็นทางเดินที่แจ่มแจ้งโดยมั่งไปองค์8และปฏิบัติตามนั่นก็แสดงว่าเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอ
ดูก่อนอานนท์ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังเจดีย์สี่สถานเหล่านั้นแล้วมีจิตเลื่อมใสชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เราไปสวดบทพระธรรมจักรสวดมนต์บทที่พระเจ้าทรงแสดงด้วยพระโอษฐ์สวดมนต์ในบทที่คนธรรมดาทั้งหลายฟังแล้วได้เป็นพระอรหันต์เราได้สวดบทนั้นก็เสมือนหนึ่งเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเสียงสวดมนต์นะอยู่ที่สังเวสีแห่งเหมือนกับการที่เราได้สนทนากับพระพุทธเจ้าจิตของเราอยากถึงขนาดสู่แดนพระพุทธองค์นั้นเมื่อยิ่งเดินทางจาริกไกลออกไปเราก็ยิ่งค้นพบได้มากขึ้นว่าชมพูทวีปนั้นกว้างขวางและหลากหลายไปด้วยผู้คนต่างเชื้อชาติต่างศาสนาต่างภาษาและต่างวัฒนธรรมแต่ความงดงามยังคงปรากฏที่เหล่าพุทธสาวิกาทุกคนต่างเรียนรู้ได้อย่างไม่น่าเบื่อการที่จะมากราบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง4แห่งนั้นให้เราตั้งเป้าหรือวัตถุประสงค์ของเราให้อยู่ในระดับที่เราต้องการเป็น step by step ระหว่างระดับล่าง เพื่อประโยชน์ของพวกเราเองระดับกลางเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองเพื่อสังคมเพื่อชาวโลกระดับสูงก็เพื่อมรรคผลนิพพานทีนี้การที่เดินทางมาอย่างนี้ขอให้เรามองภาพว่าเราไม่ได้มาต่างด้าวต่างแดนต่างถิ่นต่างที่เรามาเยี่ยมมากราบญาติผู้ใหญ่ของเราพุทธเจ้าเป็นญาติเป็นพุทธบิดาเราเป็นพุทธบริษัทเป็นพุทธทายาทเรามีสังฆญาติธรรมมีพระโมคคัลลามีพระสารีบุตรให้เราหมั่นมาเพื่อความชุ่มใจให้ชาวพุทธต่างมาเพื่อสักการะบูชาแสดงออกถึงความกตัญญูนี่ประการที่หนึ่งส่วนที่สองเมื่อกราบสักการะบูชาแล้วเนี่ยเราก็นำสิ่งที่เราได้จากจิตที่ผ่องใสนำกลับไปบ้านเราไปสร้างเจดีย์ไว้ในบ้านทุกบ้านเจดีย์คือสิ่งที่เราเจอดีๆแล้วนำกลับเอาความดีไปสร้างเป็นอนุสาวรีย์ไว้ในบ้านใครบ้านมันในสังคมไทยเราแล้วก็เราจะได้กลับไปสร้างเจดีย์แล้วยังได้ดูแลพระอรหันต์ที่พุทธเจ้าทรงแต่งตั้งมอบหมายให้ไปดูแลพวกเราก็คือบิดามารดาบิดามารดาคือพระอรหันต์ของลูกที่พุทธเจ้ามอบหมายให้ไปดูแลเราแทน แล้วก็ยังความสันติธรรมสันติภาพให้เกิดขึ้นมาเถอะมาสังเวสีสถานมากราบไหว้สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าแล้วก็นำพลังแห่งการกราบไหว้นั้นไปสู่ครอบครัวไปสู่การทำงานไปสู่ประเทศชาติบ้านเมืองและไปสู่ชาวโลกต่อไปคำกล่าวไว้ในนิเทศธรรมว่าบูชาสถานที่ประสูติได้ชีวิตดีได้ความเป็นหนึ่งได้ความก้าวหน้าบูชาสถานที่ตรัสรู้ได้ปัญญาความรู้แจ้งได้ชัยชนะที่ไม่กลับไปแพ้บูชาสถานที่แสดงปฐมเทศนาได้บริวารช่วยงานได้ความไม่วุ่นวายได้ดวงตาเห็นธรรมบูชาสถานที่ปรินิพพานได้อายุยืนยาวได้ทรัพย์สินมรดกได้พ้นเครื่องเสียดแทงด้วยบทบาทของพระธรรมทูตไทยในอินเดียเป็นกุญแจไขนำสู่พุทธภูมิ
ความสำคัญการได้ไปกราบไหว้สังเวชนียสถาน4ตำบล นั้นจะต้องมีสิ่งที่นำพาไปด้วยคือมีสติปัญญาควบคู่กับศรัทธานับเป็นคุณูปการที่เหล่าพุทธสาวิกา2แผ่นดินครั้งประวัติศาสตร์ของเสถียรธรรมสถานได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ตลอดการเดินทางจาริกสู่แดนพระพุทธองค์อินเดียเนปาล